สวัสดีและยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่องลีโอทัชเชสนะครับวันนี้ลีโอก็จะมารีวิว LEGO Spider-Man No Way Home Set 76195นะครับอันนี้เป็นเซต Spider-Man Drone Duel นะครับก็เป็นศึกระหว่างบนโดรนนะครับอันนี้ก็ข้างบนนะครับก็จะมีสกรีนว่า LEGO แล้วก็ Marvel Spider-Man No Way Home นะครับอันนี้ก็จะมาจากหนังเรื่อง Spider-Man No Way Home นั่นเองนะครับนี่ก็จะเป็นตัวที่จะมีอยู่ในเซตนี้นะครับตรงนี้นะครับเขาก็จะมีเขียนว่า Inspired by Marvel Studios Spider-Man Homecoming นะครับก็คือเซตนี้นะครับได้รับแรงบันดาลใจมาจาก Spider-Man Homecoming นะครับก็ในเซตนะครับจะมีมินิฟิกเกอร์มาทั้งหมด2ตัวนะครับก็จะเป็น Spider-Man ชุดสูตรสีดำทองนะครับแล้วก็จะมีวอลเชอร์นะครับมีสกรีนโลโก้ Spider-Man ตรงนี้เลยนะครับถ้าใครนะครับที่ซื้อเซตนี้มาไม่ต้องตกใจนะครับอันนี้มันเป็นลายของกล่องมาอยู่แล้วนะครับไอ้ลายขาวๆตรงนี้เนี่ยครับข้างบนนะครับก็จะมีเป็นแบบนี้นะครับ Exclusive Minifigure ของเซตนี้นะครับก็จะเป็น Spider-Man สูตรสีดำทองนะครับข้างๆกล่องก็มี Marvelแล้วก็ประมาณนี้นะครับด้านล่างก็ไม่มีอะไรนะครับอันนี้ก็จะเป็นด้านหลังของกล่องนะครับก็จะมีบอกว่าเซตนี้สามารถเล่นยังไงได้บ้างนะครับตัววอลเชอร์เนี่ยก็จะมีปีกทำมาค่อนข้างที่จะใหญ่นะครับถ้าดูจากตัวกล่องก็จะเป็นแบบนี้เลยนะครับก็จะมีบอกว่าโดรนที่สไปเดอร์แมนใช้ในการขับเนี่ยมันสามารถทำอะไรได้บ้างเซตนี้นะครับมีอย่างหนึ่งที่ลิโอไม่ค่อยชอบมันเลยเท่าไหร่นะครับมันก็คือตัวนี้นะครับมันก็คือตัวที่ต้องใช้นิ้วโป้งนะครับดันลงไป2อันนะครับมันจะทำให้กล่องมันเสียนะครับแต่เลโก้เขาต้องให้แกะแบบนี้นะครับเพราะว่ามันไม่มีสกอตเทปมาให้นะครับเราก็เลยต้องใช้นิ้วโป้งดันไปนะครับก็เดี๋ยวเราไปแกะกันเลยนะครับก็การแกะแบบนี้ที่เราไม่ชอบเพราะว่ามันทำให้กล่องเสียนะครับแล้วก็แกะจากทางด้านซ้ายของกล่องนะครับใครที่ชอบแกะแบบไหนก็สามารถคอมเมนต์มาได้นะครับไม่ว่าจะเป็นแกะดำหรือว่าแกะขาวนะครับเฮ้ยไม่ใช่อันนี้นะครับหมายถึงว่าแกะกล่องนะครับไม่ใช่แกะที่มันเป็นสัตว์นะครับอุ้ยเนี่ยครับกล่องเสียแล้วครับเนี่ยต้องคนที่ไม่ค่อยซีเรียสเรื่องกล่องนะครับโอ้ดันค่อนข้างที่จะยากนะครับการเปิดพอเราเอาออกมานะครับแล้วก็ออกมาอย่างนี้เลยเซตนี้นะครับจะมีทั้งหมด3ถุงนะครับกับเจ้านี่อีก1นะครับโลรู้สึกเหมือนเลโก้เขาเปลี่ยนพลาสติกใหม่หรือว่ายังไงโลก็ไม่ค่อยแน่ใจนะครับแต่เนื้อพลาสติกมันดูแปลกๆไปนะครับและในเซตนี้ก็มีเป็นสติกเกอร์กับคู่มือมาให้ด้วยนะครับอันนี้จะเป็นคู่มือแบบเก่านะครับส่วนอันนี้จะเป็นคู่มือแบบใหม่นะครับมันก็จะมีความต่างกันนะครับอันนี้เหมือนเลโก้เขาพยายามโฆษณาแอป Lego Building Instruction นะครับเราไปดูตอนต่อกันเลยครับWe'll be right back.
โอเคครับตอนนี้นะครับเราก็ได้ต่อเจ้า2ตัวนี้เสร็จแล้วนะครับก็ถือว่าออกมาได้ค่อนข้างที่จะดีเลยนะครับเดี๋ยวเราจะมารีวิวถุงแรกก่อนนะครับก็จะเป็นถุงแรกนะครับก็จะมีเป็นตัวของ Vulture นะครับอันนี้เหมือนในภาค Spider-Man Homecoming เลยนะครับแต่ลิโอก็ไม่ทราบนะครับว่าใน Spider-Man No Way Home ภาคล่าสุด Vulture มีบทบาทอะไรบ้างนะครับเพราะว่าลิโอยังไม่ได้ไปดู Spider-Man No Way Home นะครับเดี๋ยวรอให้มันเข้า Disney Plus ก่อนนะครับที่เราไม่ได้ไปดูนะครับเพราะว่าโลกลัวเรื่องโควิดนะครับเพราะว่าตอนนี้มันก็เริ่มกลับมาระบาดอีกครั้งหนึ่งแล้วนะครับกับโอไมครอนนะครับแล้วก็กังวลในเรื่องนี้นะครับเราก็เลยคิดว่ารอมันเข้า Disney Plus แค่2เดือนก็น่าจะปลอดภัยกว่านะครับอันนี้ก็จะเป็นตัวของ Vulture นะครับก็จะเป็นมีปีกตรงนี้ด้วยนะครับแล้วก็มีเหมือนกลไกต่างๆนะครับแล้วก็มีเป็นไอพัดตรงใบพัดก็จะมีเป็นใบพัดตรงนี้นะครับฝั่งนี้ก็จะเหมือนกันเลยข้างหลังนะครับก็จะเป็นแบบนี้นะครับมันก็จะมีตรงนี้ด้วยนะครับตรงนี้นะครับก็จะเป็นเหมือนตัวที่เชื่อมติดกับหลังนะครับเดี๋ยวเรามาดูที่ตัวมินิฟิกเกอร์กันบ้างนะครับอันนี้ก็จะเป็นตัวของมินิฟิกเกอร์นะครับก็จะมือข้างนี้นะครับก็จะถือเพชรนะครับแล้วตรงนี้ก็จะมีปืนที่มีลูกกระสุนสีม่วงด้วยนะครับด้านหลังก็จะเป็นแบบนี้นะครับตัวนี้นะครับเอาไว้ต่อกับตัวปีกของวอลเชอร์นะครับแล้วก็จะมีเป็นตัวท่ออากาศอย่างนี้เลยนะครับก็สามารถที่จะถอดหมวกออกมาได้นะครับแล้วก็เปลี่ยนหน้าได้นะครับก็จะมีทั้งหมด2หน้านะครับก็จะมีเป็นหน้านี้นะครับกับหน้านี้เลยนะครับหมวกนะครับทำออกมาได้ค่อนข้างที่จะดีเลยนะครับมีการเว้าตามตัวช่องอากาศได้ดีมากเลยนะครับนี่ก็จะเป็นแบบนี้เลยนะครับสำหรับตัววอลเชอร์นะครับต่อไปนะครับเรามาดูที่ตัวสไปเดอร์แมนกันบ้างนะครับตรงนี้นะครับก็จะเป็นตัวของสไปเดอร์แมนเลยนะครับเดี๋ยวเราขอเอาตัวอุปกรณ์เสริมออกมาก่อนนะครับในเซตนี้นะครับอุปกรณ์เสริมค่อนข้างที่จะเยอะเลยทีเดียวเชียวนะครับเขาก็จะมีลูกเล่นต่างๆออกมาให้ด้วยนะครับก็จะมีเป็นตัวเป็นตัวนี้ด้วยนะครับโลไม่แน่ใจว่ามันคืออะไรนะครับมันจะเป็นเหมือนใยนะครับแล้วก็มีพวกเป็นลูกเล่นเซตนี้ออกมาค่อนข้างที่จะเยอะเลยทีเดียวครับนี่นะครับก็จะเป็นอ็อกเซสซอรี่ต่างๆของ Spider-Man นะครับเรามาดูที่ตัวสูทของ Spider-Man กันบ้างนะครับแป๊บนึงนะครับนี่นะครับก็จะเป็นสูทของ Spider-Man นะครับจะเป็นสีดำแล้วก็มีสีทองนะครับถือว่าเป็นมินิฟิกเกอร์ที่สวยที่สุดที่เราเคยเห็นมาเลยนะครับนี่นะครับก็จะมีเป็นเหมือนเป็นดีเทลเล็กๆอยู่ด้านในนะครับตรงนี้ไม่มีอะไรนะครับแล้วก็จะมีเพ้นท์ที่แขนนะครับหัวก็เพ้นท์ออกมาค่อนข้างที่จะเยอะนะครับแล้วก็มีเพ้นท์ที่ขานะครับด้านหลังเนี่ยครับก็จะเป็นสวยแบบนี้เลยนะครับจะเป็นลายแมงมุมนะครับอันนี้ก็จะเป็นตัวพาร์ทเสริมที่เขาให้มานะครับก็จะเป็นแบบนี้เลยนะครับเดี๋ยวเราไปดูที่ตัวของโดรนกันบ้างนะครับหลังจากที่เราดูเจ้าวอชเชอร์แล้วก็ดูมินิฟิกเกอร์ไปแล้วนะครับเรามาดูที่ตัวโดรนบ้างครับอันนี้นะครับก็จะเป็นตัวโดรนนะครับเขาก็จะให้มาแบบนี้เลยนะครับถือว่าใหญ่เหมือนโดรนของจริงเลยนะครับสามารถที่จะเปิดตรงนี้ออกมาได้นะครับแล้วก็ให้สไปเดอร์แมนเข้าไปนั่งนะครับเดี๋ยวเราจะเอาเข้าไปนั่งให้ดูนะครับว่ามันจะเท่แค่ไหนนะครับเราก็เอาเข้าไปนั่งแบบนี้ได้เลยนะครับก็จะออกมาเท่ๆแบบนี้เลยนะครับเสร็จแล้วนะครับเราก็ปิดนะครับเขาจะมีเป็นตัว2ท่อนมาอย่างนี้นะครับท่อนแรกปิดตรงนี้ส่วนท่อนที่2ก็จะเอานี้เข้าไปนะครับตัวโดรนเนี่ยสีทองทำออกมาค่อนข้างที่จะสวยเลยนะครับแล้วสีทองก็เยอะมากแล้วก็ตรงนี้นะครับจะมีเป็นโลโก้ Spider-Man นะครับเราก็จะสามารถเปิดด้านหลังได้นะครับด้านหลังนะครับก็จะมีเป็นกล่องเก็บของด้วยนะครับไม่รู้ว่าทุกคนเห็นหรือเปล่านะครับเดี๋ยวขอปรับแสงก่อนนะครับเห็นไหมครับตรงนี้ครับก็จะเป็นเหมือนกล่องเก็บของนะครับนี่เปิดออกมานะครับแล้วก็จะเจอกับอันนี้คือเหมือน
ป็นอย่างนี้นะครับสวยๆแบบนี้เลยนี้เลยนะครับเราก็สามารถเก็บไว้ด้านหลังนี้ได้เลยนะครับกล่องเก็บของนี้ก็ใหญ่พอใหญ่อยู่นะครับแต่ก็ไม่ได้ใหญ่มากขนาดนั้นนะครับพอเราปิดนะครับเราก็ใช้ตัวนี้ปิดอีกทีหนึ่งนะครับเพื่อครอบคลุมด้านท้ายให้มันสวยขึ้นนะครับแล้วเราจะให้ดูตรงนี้ครับตรงนี้มันเป็นเหมือนตัวทียื่นออกมานะครับเพื่อให้สไปเดอร์แมนปล่อยใยสีทองออกมาได้นะครับตรงนี้นะครับก็จะมีตัวเหมือนเป็นตัวรีดลมหรือว่าแอโรไดนามิกหรือว่าเป็นตัวกั้นใบพัดเราก็ไม่ทราบนะครับใบพัดก็จะเป็นแบบนี้เลยนะครับใครเก่งๆอาจจะเอามอเตอร์ใส่เข้าไปให้มันหมุนได้ก็ได้นะครับเรายังไม่เคยเห็นถ้าใครเคยทำหรือว่าใครทำก็สามารถส่งลิงก์มาที่คอมเมนต์ได้นะครับเดี๋ยวเราจะไปกดไลค์ให้ครับนี่นะครับก็จะมีเป็นปืนตรงนี้ด้วยนะครับนี่ยิงได้นะครับแต่ต้องระวังนะครับมันก็ไม่ค่อยแรงมากเท่าไหร่ครับแต่ก็ถือว่าอันตรายสำหรับเด็กนะครับเด็กเล็กๆนะครับโอเคครับตัวด้านท้ายก็จะตรงด้านล่างนะครับก็จะไม่มีอะไรมากนะครับก็จะสวยๆแบบนี้เลยนะครับโอเคครับแล้วเราก็เดินมาถึงช่วงสุดท้ายของคลิปนี้แล้วนะครับก็คือช่วงให้คะแนนนั่นเองครับโลนะครับก็จะมาให้คะแนนเซตนี้นะครับว่าเต็ม10ได้เท่าไหร่นะครับโลขอเริ่มให้จากตัวของมินิฟิกเกอร์กันก่อนเลยนะครับตัวมินิฟิกเกอร์นะครับทำออกมาค่อนข้างที่จะดีนะครับลวดลายสีสันอะไรก็ทำออกมาได้ดีเลยนะครับก็โลให้10เต็ม10เลยครับเรื่องของมินิฟิกเกอร์พวกนี้นะครับเรื่องแอคเซสซอรี่พวกนี้นะครับพวกอุปกรณ์เสริมต่างๆนะครับโลให้10เต็ม10เหมือนกันนะครับเพราะว่าให้ออกมาครบถ้วนพอเลยนะครับก็สามารถที่จะเอามาเล่นหรือว่าเอาไปถ่ายรูปสวยๆได้เลยนะครับแล้วเราก็มาที่เรื่องเซตนี้แล้วนะครับเรื่องของ2อย่างนี้เลยนะครับนี่อย่างนี้กับอย่างนี้นะครับ2อย่างนี้นะครับพีโออาจจะให้ไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่นะครับมันมีข้อเสียค่อนข้างที่จะเยอะนะครับเรื่องของตัวของเซตนี้นะครับเรามาเริ่มกันที่ตัวปีกของวอลเชอร์กันก่อนเลยนะครับโลปีกของวอลเชอร์เนี่ยนะครับพีโอไม่ค่อยก็มันก็สวยดีแหละครับแต่ที่ริโอไม่ค่อยชอบเลยก็คือสติ๊กเกอร์มันเยอะไปหน่อยนะครับดูครับเล็กๆน้อยๆอย่างนี้ก็สติ๊กเกอร์นะครับซึ่งการมีสติ๊กเกอร์นะครับมันก็ดีครับแต่มันก็ไม่ได้ดีเสมอไปนะครับเพราะว่าเราอาจจะติดเบี้ยวนะครับดูตรงนี้เราก็ติดเบี้ยวนะครับก็เราต้องมือแม่นๆหน่อยนะครับแล้วดูเล็กๆแบบนี้นะครับก็ต้องติดสติ๊กเกอร์นะครับเราคิดว่าถ้าเลโก้ไม่ติดสติ๊กเกอร์นะครับก็น่าจะเปลี่ยนไปทำเป็นแบบสกรีนมานะครับก็คือมันจะติดมากับเซตจากโรงงานเลยนะครับก็จะเป็นสกรีนติดตัวบริกมาเลยนะครับก็จะดีกว่าการมานั่งติดสติ๊กเกอร์นะครับเพราะว่ามันจะเบี้ยวง่ายหน่อยนะครับแล้วก็ติดยากเลยนะครับเพราะว่าบางชิ้นส่วนมันก็เล็กๆนะครับอย่างตรงนี้นะครับมันก็จะติดยากนิดหน่อยนะครับถ้าสกรีนมานะครับมันก็อาจจะสวยกว่านี้นะครับแต่ LEGO นะครับก็คงมองถึงอีกปัจจัยนึงนะครับก็คือเซตนี้นะครับมันมีบริกที่ค่อนข้างที่จะสวยงามนะครับถ้าบางคนนะครับอาจจะซื้อมาแล้วก็แยกชิ้นส่วนไปขายนะครับเพราะว่าเซตนี้นะครับมีชิ้นส่วนที่หายากค่อนข้างที่จะเยอะนะครับแล้วเลโก้นะครับก็คงคิดมาว่าถ้าสมมติเขาสกรีนติดมาจากโรงงานนะครับคนที่เอาบริกไปแยกขายนะครับมันก็อาจจะไม่สวยนะครับเขาก็เลยให้มาเป็นสติ๊กเกอร์แทนนะครับอันนี้เราลองคิดแทนเลโก้นะครับแต่ก็ไม่รู้ว่าเลโก้เขาจะคิดแบบนี้หรือเปล่านะครับแต่ยังไงเราก็ขอให้สกรีนมาดีกว่าครับแล้วก็อย่างสุดท้ายครับเรื่องการต่อนะครับเราคิดว่าการต่อเซตนี้นะครับมันก็เป็นประสบการณ์ที่ดีนะครับแต่มันต้องมาต่อซ้ำๆหลายๆอย่างนะครับเรื่องการต่อความสนุกในการต่อประสบการณ์นะครับเราให้9เต็ม10นะครับที่เราหักไป1คะแนนเพราะว่ามันต่อค่อนข้างที่จะซ้ํากันนะครับมันต้องต่ออย่างละ2นะครับตัวใบพัดก็ต้องอย่างละ2ตัวปีกของวอลเชอร์ก็ต้องอย่างละ2นะครับส่วนประสบการณ์การต่อนะครับเรียวก็ให้10เต็ม10เลยนะครับเพราะว่าการต่อเซตนี้นะครับมันก็สนุกนะครับแต่ถ้าไม่นับอันซ้ํานะครับเพราะว่ามันได้ต่ออะไรที่เรายังไม่เคยต่อนะครับเนื่องจากบริกในเซตนี้นะครับเรียวก็ไม่ค่อยได้เจอที่ไหนอื่นนะครับโดยรวมคะแนนทั้งหมดเลยนะครับเรียวขอให้
8เต็ม10นะครับ8เต็ม10เลยนะครับก็ถือว่าสูงใช้ได้เลยมินิฟิกเกอร์ทำออกมาค่อนข้างที่จะดีเลยนะครับก็ถือว่าดีเลยแหละครับตัวแอคเซสซอรีนี่ก็ครบครันตัวเซตก็สวยนะครับที่เราหักไป2คะแนนก็คือการต่อซ้ำกันแล้วก็เรื่องของสติกเกอร์นั่นเองครับเซตนี้เราให้8เต็ม10ก็สำหรับใครนะครับที่ชอบเซตนี้นะครับก็สามารถไปหาซื้อได้แล้วนะครับวันนี้ที่ LEGO Shop ใกล้บ้านท่านนะครับก็สำหรับใครนะครับที่ชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามนะครับสำหรับวันนี้โลทัชเชตก็ต้องขอลาไปก่อนครับแล้วเราจะมาพบกันใหม่ในคลิปหน้าครับสวัสดีครับ